กิตติสิงหาปัตเผยผู้ถือหุ้น ITV ส่งคลิปเสียงมาให้เองมีตัวละครที่ยังไม่ออกมาอีกหลายคนก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะกิตติสิงหาปัตพิธีกรรายการข่าว3มิติไลฟ์ชี้แจงกรณีข่าวใหญ่ปมการประชุมผู้ถือหุ้น ITV ที่รายการข่าว3มิตินำคลิปบันทึกการประชุมมาเปิดช่วงที่มีการซักถามพบว่าการสนทนาตอบคำถามไม่ตรงกับบันทึกการประชุมโดยนายกิตติได้ไลฟ์ชี้แจงทุกประเด็นในเรื่องนี้ระบุว่าคลิปที่ถาปณีเอียดศรีชัยนำมาเสนอออกรายการทางบรรณาธิการข่าวของข่าว3มิติตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วโดยประเด็นนี้ตนและทีมงานได้ฟังเรื่องที่น่าจะเป็นต้นเรื่องของข่าวคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลใช้คำว่าเห็นความพยายามฟื้นคืนชีพ ITV อย่างผิดปกตินี่เป็นคีย์เวิร์ดที่เราไปหาความจริงคุณถาปณีเริ่มหาความจริงเหมือนกันการจะหาว่าจะเป็นสื่อหรือไม่ก็ทำแบบธรรมดาเลยเราเคยอยู่ ITV กัน ITV มีออฟฟิศใหม่มีกล้องหรือเปล่าคุณถาปณีเลยไปถึงที่ตั้งที่ปรากฏในเอกสารที่ค้นได้ก็ไม่ได้มีป้ายหรืออะไรที่เป็น ITV เหมือนที่นำเสนอในตอนแรกตอนที่2เราพยายามให้เห็นเอกสารในเชิงบันทึกต่างๆว่าที่มาที่ไปของ ITV เป็นอย่างไรรวมถึงเหตุผลของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะจนสุดท้ายตอนที่3ก็ไปคุยกับผู้เปิดเผยหรืออดีตผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่โพสต์ Facebook ซึ่งหลังจากเสนอไป3ตอนในประเด็นนี้เริ่มมีคนส่งข้อมูลบางส่วนเพิ่มคือคลิปที่เป็นการบันทึกแบบไม่ได้ตัดต่อซึ่งเป็นคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คุณถาปณีเสนอไปวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนคนก็ยังสงสัยว่าตัดต่อหรือไม่เดี๋ยวรอคุณถาปณีบอกซึ่งเราได้คลิปมาจากหนึ่งในผู้ถือหุ้นเขาบอกว่าฟังดูในที่ประชุมมันคนละเรื่องพอเรื่องนี้ออกมาคนบอกว่าตัดต่อหรือไม่ผมเห็นบรรดาผู้ชี้ชานโพสต์ชี้แจงเหมือนกันว่าคลิปที่ออกผ่านระบบหรือเอ็กซ์พอร์ตจากซูมก็ดีจากสตรีมยาร์ดก็ดีเจ้าของโปรแกรมมีรหัสของเขาอยู่เช็คแป๊บเดียวก็รู้ดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าไปตัดต่อคลิปที่เอ็กซ์พอร์ตออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณตัดจากยาวให้สั้นลงก็พอตัดได้แต่ตัดจากสั้นเป็นยาวไม่ได้ยืนยันเห็นความผิดปกติมาพักหนึ่งแล้วเชื่อว่าไม่น่ามีเพียงตัวละครที่มีเพียงหน้าข่าว 2-3 คนวันนี้ข่าว3มิติก็พยายามเสนอให้กลมกลืนทั้งหมดข่าวที่คุณถาปณีเสนอมาเราดูและตรวจสอบอย่างรอบคอบบก.ตรวจแล้วว่าหลักฐานที่เราได้มาจริงๆไม่ใช่เฉพาะบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นยังมีหลักฐานอื่นๆอีกสำหรับผมมองว่ามีน้ำหนักพอควรเราขอตรวจสอบวิเคราะห์สังเคราะห์ก่อนจะไปนำเสนอมีคนเห็นความผิดปกตินี้ส่งข้อมูลมาให้เราก็ดูกันแล้วนำเสนอต่อไปพวกผมเคยอยู่ไอทีวีมาหลายคนที่นี่ยังเก็บหนังสือเลิกจ้างไว้อยู่เลยซึ่งเขียนชัดเจนว่าสถานีหยุดทำงานคือยุบไปเลยพนักงานถูกเลิกจ้างไปทั้ง 100% ไล่มาตั้งแต่กรรมการผู้จัดการไม่มีใครเป็นพนักงานบริษัทแล้วลองไปดูตอนนี้ว่ามีใครห้อยบัตรพนักงาน ITV ไหมนายกิตติกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ